เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจชุมชนเปือยหัวดงอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจำนวน60คนนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะร่วมกันจัดทำคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อเปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตยส่งเข้าประกวดชิงรางวัลในระดับประเทศต่อไปในการนี้นายวิษณุกาญจนาภาผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจชุมชนเปือยหัวดงและนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวพบปะและกล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วยอำนาจ